เหตุการณ์ต่อไปเป็นการดวลปืนกันคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของปัญหาเพื่อนบ้านมาจากเรื่องรางน้ำค่ะคือคุยกันไม่จบยืดเยื้อมานานประมาณ6เดือนสุดท้ายกลายเป็นข่าวเศร้านะฮะเพื่อนบ้านเนี่ยชักปืน9มม.กระหน่ำยิงดาบตำรวจเสียชีวิตคาที่ภรรยามาเห็นต่อหน้าต่อตาภรรยาคว้าปืนยิงสวนไปโดนอีกฝ่ายบาดเจ็บเหมือนกันโอ้โหนี่ฮะปมเนี่ยมาจากรางน้ำเท่านั้นเองนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนขวัญเมือง3ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลา4โมงเย็นเมื่อวานนี้ดาบตำรวจอนุชาตินิตพันธ์อายุ46ปีครับเป็นผู้บังคับหมู่ตม6ยะลาถูกนายธวัชชัยอายุ38ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาภรรยาในบ้านพักหลังทั้งคู่มีปากเสียงกันเรื่องรางน้ำศพอยู่ตรงนี้เลยนะฮะหลังรับแจ้งเหตุตำรวจสภ.เมืองยะลาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบศพดาบตำรวจอนุชาตินอนจมกองเลือดอยู่กลางบ้านสภาพศพถูกยิงเข้าที่ตัวหลายนัดส่วนผู้ก่อเหตุนายธวัชชัยถูกภรรยาของดาบตำรวจยิงสวนเข้าไปที่ขาซ้ายและสะโพกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลยะลาไปแล้วนะฮะสอบถามพี่สาวของดาบตำรวจหน่อยว่าเอ๊ะเขายิงกันทำไมนายธวัชชัยผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านกับดาบตำรวจซึ่งเป็นน้องชายทั้งคู่มีปากเสียงกันเรื่องรางน้ำมาเป็นเวลา6เดือนแล้วเพราะว่ารางน้ำของบ้านของดาบตำรวจเนี่ยชำรุดทำให้พอฝนตกน้ำฝนก็เลยกระเด็นไปบ้านของนายธวัชชัยรางน้ำอันนี้คุณผู้ชมที่มีปัญหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดาบตำรวจพยายามเร่งซ่อมเพื่อแก้ปัญหาแต่ยังซ่อมไม่ทันเสร็จธวัชชัยเนี่ยชอบมาถามบ่อยค่ะอันนี้พี่สาวของดาบบอกนะธวัชชัยเพื่อนบ้านเนี่ยมาถามบ่อยอย่างเช้าเมื่อวานเนี่ยธวัชชัยก็มาถามอีกแล้วดาบเมื่อไหร่จะซ่อมรางน้ำเสร็จดาบก็พยายามชี้แจงว่ากำลังเร่งซ่อมอยู่แต่งานมันยังไม่เรียบร้อยดีทำให้ธวัชชัยเนี่ยไม่พอใจตะโกนโวยวายพอตกเย็นธวัชชัยมาถามอีกนะคราวนี้สองฝ่ายมีปากเสียงกันทะเลาะกันธวัชชัยที่เป็นคนมาถามเรื่องรางน้ำนะฮะเดินกลับไปหยิบปืนที่บ้านมากระหน่ำยิงใส่ดาบตำรวจถึงในบ้านจนหมดแม็กคุณผู้ชมจังหวะนั้นภรรยาของดาบไม่เห็นก็เลยไปคว้าปืนของสามีเพราะว่าสามีเป็นตำรวจยิงสวนใส่ธวัชชัยไปหลายนัดได้รับบาดเจ็บเหมือนกันฟังพี่สาวของดาบหน่อยฮะอย่าให้โดนบ้านเขาเราก็พยายามเคลียร์แล้วทีนี้มันก็ยังไม่จบเมื่อมันไม่จบแล้วเขาก็ยังจะอาละวาดเป็นแบบนี้อยู่อีกยังไม่คือไม่มีการจบนานขนาดไหนแล้วเขามีเรื่องก็ประมาณครึ่งข้อนปีอะค่ะแต่ไม่คิดว่าเขาแค่มาถามว่าเสร็จหรือยังใครถามใครถามบ้านเนี้ยค่ะบ้านที่คนยิงอ่ะเขาถามว่าบ้านเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยหรือยังน้องชายก็บอกว่ากำลังทำอยู่ยังไม่เรียบร้อยทีก็เขาไม่พูดอะไรเขาก็เอาปืนยิงเลยเอาปืนยิงเลยน้องชายอยู่ในบ้านเขาก็เข้าไปในบ้านยิงยิงเลยยิงกี่นัดยิงกี่นัดหมดแม็กอ่ะน้องสะใภ้ออกมาน้องสะใภ้ก็เอาปืนของน้องชายยิงหมดแม็กเหมือนกันโดนไปสองนัดพี่สาวก็เล่าทางน้ำตาเลยนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่ภรรยาของดาบก็พูดสั้นๆนะบอกว่าครอบครัวของเธอเนี่ยพยายามจะซ่อมรางน้ำแล้วแต่น้ำมันก็ยังซึมแล้วก็ถูกคู่กรณีที่ชื่อธวัชชัยเนี่ยหาเรื่องมาโดยตลอดครับแล้วก็ล่าสุดเราก็ซ่อมของเราแล้วเราก็คือเอาเมทัลชีทขึ้นสูงกว่าหลังคาไปแล้วแต่ว่าก็คือถึงจะขึ้นถึงหลังคาแล้วก็คือซอกระหว่างมันเป็นกำแพงซอกระหว่างมันก็ยังซึมปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อัดยางใช่แล้วก็ทีนี้ก็เขาก็ยังหาเรื่องเราไม่เลิกในข้อล่าสุดคือในมุมฝั่งนี้ก็มองว่าฝั่งของผู้ก่อเหตุเนี่ยมาตามหาเรื่องเราไม่เลิกเลยนะครับทั้งที่เราเองก็พยายามที่จะซ่อมรางน้ำให้แล้วนะครับเรื่องนี้ครับทางผู้กำกับสภ.เมืองยะลาครับบอกว่าหลังรับแจ้งเหตุได้สั่งการให้สารวัตรไปอายัดตัวนายธวัชชัยผู้ก่อเหตุที่โรงพยาบาลยะลาแล้วนี่ฮะนี่ไปแจ้งถึงที่นอนเลยพร้อมกับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหากอาการดีขึ้นจะคุมตัวไปสอบปากคำแล้วก็ฝากขังตามขั้นตอนต่อไปส่วนภรรยาของดาบตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหานะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวนะที่ยิงสวนใส่ธวัชชัยไปเนี่ยนะฮะเนี่ยภรรยานะฮะสำหรับศพของดาบตำรวจอนุชาติครับตอนนี้ญาติได้นำไปประกอบพิธีฝังตามหลักของศาสนาอิสลามในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีที่สุดแล้วเหตุการณ์นี้บางท่านก็สะท้อนกลับมานะบอกว่าดาบเนี่ยจริงๆเขาเป็นตำรวจเขามีปืนนะแต่คนที่ใช้ปืนยิงก่อนคือนายธวัชชัยคือไม่รู้แหละว่า
ต้นตอเนี่ยคือเรื่องรางน้ำเนี่ยมันขนาดไหนนะมันอาจจะกระเด็นหยดมานานแล้ว5-6เดือนแล้วก็จริงแต่พอมีฝ่ายนึงคว้าปืนมายิงก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ละเส้นเรื่องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยโอ้โหความรุนแรงเลยคุยกันยากแล้วทีนี้ใช่ไหมคะแล้วมันจะทวีปัญหามากไปอีกใช่ไหมเรื่องรางน้ำปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างเพื่อนบ้านแบบนี้เนี่ยเจอกันเยอะแต่หลายๆเหตุการณ์หลายๆกรณีจบลงด้วยดีได้ถ้าค่อยๆคุยหรือหาคนกลางมาช่วยเคลียร์ถูกต้องฮะแต่ถ้าไปคว้าปืนมายิงปุ๊บเนี่ยจบไม่สวยฮะนะอันนี้ให้ดูเป็นอุทาหรณ์อย่าทำแบบนี้เลยนะคะ